ิปไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้พี่นัทรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดที่พิปมีนอกจากหาของขวัญพิเศษสุดๆแบบนี้มาให้ขอบคุณมากนะพิฟที่ทำให้พี่ขนาดเนี้ยแต่ถึงตุ๊กตาตัวเนี้ยจะเหมือนตัวเดิมมากแค่ไหนพี่ก็คงรับไว้ไม่ได้จริงๆพริบแกรู้ใช่ไหมว่าพี่รับความรู้สึกแกไว้ไม่ได้พริบเข้าใจพริบรู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงพริบก็เปลี่ยนใจพี่นัทไม่ได้พริบแค่อยากให้พี่นัทเห็นนะว่าพิบจริงจังพี่นัทจะไม่โอเคก็ไม่เป็นไรจะไม่รักพิบก็ไม่เป็นไรพิบโอเคพริบพริบแค่มาอวยพรวันเกิดอ่ะขอให้วันนั้นมีความสุขมากๆนะถึงพี่จะเป็นอย่างที่แกต้องการไม่ได้แต่ว่าเหรยาุเดป็นพี่รู้นะว่าพี่นัทจะพูดว่าอะไรอ่ะพี่นัทจะบอกว่าให้เราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเราได้ไหมล่ะตอนนี้ยังแต่ต่อไปต้องได้พริบให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรพริบมาเองได้พริบก็กลับเองได้พริบไหวCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ